เมื่อวันที่8มกราคม2550ครูจูหลิงปงกันมูลครูโรงเรียนบ้านกูจิงหรือปะได้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในวงการศึกษาไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐจัดโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูในวันครูที่16มกราคม2550และประกาศให้ครูจูหลิงปงกันมูลเป็นครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูคนแรกจากนั้นทุกปีสพฐได้คัดเลือกครู4ท่านจาก4ภาคเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ในวันที่16มกราคมของทุกปีเพื่อรับรางวัลเงินสด 300,000 บาทเสมาทองคำโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรีและในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ครั้งที่8พุทธศักราช2557และครูมุสลิมหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นายนิอิสฮอนีเงาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะกือแยสพปปัตตานีโดยนายนิอิสฮอกล่าวว่าตนรู้สึกภูมิใจและรู้สึกมีขวัญและกำลังใจมากขึ้นทั้งนี้ยังกล่าวอีกว่าจะมอบเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาทให้กับเด็กกำพร้าของโรงเรียนบ้านเจาะกือแยต่อไปความรู้สึกที่ได้รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ครั้งนี้ก็รู้สึกมีขวัญและก็กำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปนะครับเนื่องจากว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุดที่คุณครูควรได้และก็รางวัลที่ผมได้นี้ก็จะไปมอบให้กับนักเรียนเด็กกำพร้าของโรงเรียนบ้านเจ้ากิแยและก็ส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาโรงเรียนบ้านเจ้ากิแยครับ